ทีนี้เรามาดูว่าทำไมคนไข้คนหนึ่งเนี่ยที่วัดมีภาวะ severe sepsis แล้วก็ septic shock ได้ถึงต้องการ respiratory support นะครับเราจะเห็นว่าคนไข้ septic shock เนี่ยหรือภาวะที่มี severe sepsis เนี่ยเริ่มจากการที่มันมี imbalance ระหว่าง inflammatory process นะครับกับ anti-inflammatory process เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่เมื่อไหร่ที่มีภาวะ inflammatory process เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือ tissue hypoperfusion นะครับทีนี้คลินิคอลที่ออกมาก็คือคลินิคอลของ SIRSงั้น SIRS เนี่ยถ้าใครจำได้อินดิเคชันข้อหนึ่งของ SIRS ก็คือหายใจเร็วใช่ไหมหายใจเรทเกินกว่า20ครั้งต่อนาที end-tidal CO2 น้อยกว่า32งั้นการที่เป็นแบบนี้เนี่ยแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเซปซิสจากอะไรก็ตามนะครับจาก pulmonary sepsis หรือ extra pulmonary sepsis ก็ตามเกิด local inflammation เกิด SIRS ขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือหายใจเยอะหายใจเยอะก็มี increased work of breathing เกิดขึ้นนะครับงั้นปกติเซปซิส increased work of breathing ก็ไม่ทำ resi failure แต่บางทีอาจจะ need respiratory support ในคนไข้ที่ respiratory reserve น้อยอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าคนไข้แย่ลงแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือมีภาวะ septic shockในคนไข้ septic shock เนี่ยเป็นอินดิเคชันหนึ่งของการใช้ respiratory support หรือ mechanical ventilation เนื่องจาก septic shock เนี่ยเวลาถ้าเราแบ่ง resi failure เป็น4 type มันคือ type 4นะครับทีนี้แน่นอนหลายๆคนก็บอกว่าหลายๆคน septic shock บางครั้งฉันก็ไม่ได้ใส่ mechanical ventilation ฉันก็ตูๆไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าถ้าเมื่อไหร่มี septic shock ที่แย่ลงก็จะมี lactic acidosis มี lactic acidosis เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้ก็ต้องหายใจเร็วขึ้นนะครับเพื่อ compensate less metabolic acidosisเรารู้ว่าเวลาผมหายใจปัจจุบันอยู่ตอนนี้เนี่ยออกซิเจนคอนซัมชันจากการหายใจเนี่ยใช้อยู่แค่ประมาณ 2-3% แต่ถ้าเมื่อไหร่คนไข้มีเมตาบอลิกแอซิโดซิสเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องหอบต้องหายใจเร็วขึ้นเนี่ยออกซิเจนคอนซัมชันอาจจะเพิ่มขึ้นได้ถึง 20% ซึ่งทำให้ไวทอลออร์แกนเนี่ยไม่สามารถที่จะมีperfusion ไปเลี้ยงได้เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอันนี้เป็นอินดิเคชันหนึ่งที่เราต้องทำ resi support นะครับทีนี้เราเห็นว่าเวลาคนไข้มีเซปซิสอีกอันนึงที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของ leakageเวลามีลีเกจแน่นอนนะครับลีเกจเกิดขึ้นก็เกิดได้ทุกที่นะครับลีเกจในเซปซิสเกิดทุกที่แต่ถ้ามันเลือกที่จะมาเกิดที่ปอดล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันลีกทั้งอัลวีโอไลแล้วก็ลีกทั้งฝั่งแคปิลารีสิ่งที่ตามมาก็คืออีดีมาฟลัดดิ้งน้ำท่วมน้ำท่วมเสร็จปุ๊บเซอร์ฟักตันเสียเซอร์ฟักตันเสียมีอัลวีไลคอลแลปส์เพราะฉะนั้นคนไข้จะเทิร์นไฮโพ็อกซีเมียเพราะฉะนั้นเป็นไฮโพ็อกซิมิกเรสปิเฟลเลียไทป์1นะครับซึ่งอันนี้ก็ need respiratory support ด้วยการออกซิเจนเทอราปีหรือ mechanical ventilationซึ่งตรงนี้เนี่ยเราใส่เข้าไปเพื่อคอลเลกไฮโปซีเมียทีนี้ยังไม่จบเราใส่แมคคานิคอลเวนติเลเตอร์เข้าไปปัญหาของคนไข้กลุ่มนี้ก็คือแมคคานิคอลเวนติเลเตอร์อันนี้เนี่ยมันถ้าเราตั้งไม่ดีมันก็กลายเป็นตัวที่เป็นไดเรกต์อินจูรี่อีกแทนที่อินฟลามเอชันจะทำให้เกิดอินจูรี่นะครับนิโมเนียทำให้เกิดอินจูรี่เวนติเลเตอร์เราก็ทำให้เกิดไดเรกต์อินจูรี่ตามมากลายเป็นว่าคนไข้ยิ่งแย่ลงไปอีกนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เขาพูดถึงกันมากก็คือ mechanical ventilator เนี่ยไม่ได้ทำร้ายเฉพาะคนไข้ที่ปอดแย่อยู่แล้วนะครับกลายเป็นว่า mechanical ventilator ถ้าเราตั้งไม่ดีเป็น precipitating precipitating คืออะไรไปทำให้คนไข้ที่ดีๆอยู่หรือยังไม่เป็น ARDS เทิร์นไปเป็น ARDS ก็ได้นะครับงั้นจะเห็นว่าจากรีวิวอันล่าสุดของLancetนะครับที่เพิ่งยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่ว่ารอตีพิมพ์อยู่เนี่ยเขาก็พูดว่าในคนไข้ ARDS เองเนี่ยจริงๆแล้วการตั้งเวนติเลเตอร์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเป็นทั้งตัวทำให้เกิดและเป็นทั้งตัวทำให้เกิดแล้วเร็วลงนะครับในคนไข้ที่เป็น ARDS เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเราจึงคอนเซิร์นเรื่องนี้เยอะนะครับไม่ใช่แค่เอาไว้รักษาแล้วทำให้เกิด VILI หรือเวนติเลเตอร์อินดิวซ์อินจูรี่แต่ตัวมันเองเนี่ยทำให้เกิด ARDS ด้วยก็ได้นะครับเพื่อนจะเห็นว่าในแง่ของ respiratory support แน่นอนอันแรกก็คือ hypoxemic resi failure ในคนไข้ severe sepsis เพราะเรารู้ว่า severe sepsis septic shock ก็มาพร้อมกับ leakage ARDS นะครับหรือคนไข้อาจจะยังไม่เทิร์น ARDS แต่ยังเป็นแค่ pulmonary sepsis เช่น pneumonia แล้วก็รู้อยู่แล้วว่า pneumonia เองเนี่ยเป็นสาเหตุหลักของการเกิด ARDS severe sepsis septic shock นะครับอันถัดมา once มี septic shock ไปแล้วก็เป็น respiratory failure type 4นะครับ shock ก็คือเรา need เรื่องของ respiratory support เพื่อลด work of breathing งั้นResi support ของเราเองก็คือ correct hypoxemia ลด work of breathing แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมอยากจะเน้นในวันนี้ก็คือเราต้อง support โดยการ prevent ไม่ให้เกิด ventilator induced lung injury ด้วยไม่ว่าลังจะแย่ไปแล้วเป็น non injury ลังหรือเป็น injury ลังก็ตามนะครับอย่างแรกที่ผมจะพูดก็คือว่ามีอะไรที่ถ้าคนไข้มันยังไม่แย่มากปัจจุบันมี evidence อะไรที่น่าจะพอช่วยได้นะครับnon invasive เนี่ย evidence ดูไม่ค่อยดีมากในคนไข้กลุ่มนี้นะครับแต่มันมีอุปกรณ์อันนึงที่ผมเชื่อว่า evidence ดูค่อนข้างดีนะครับก็คือเรื่องของ high flow oxygen via nasal cannula นะครับ
งั้นทรายอันล่าสุดที่เป็นแลนด์มาร์คทรายก็คือทำในคนไข้ acute hypoxemic respiratory failure นะครับซึ่งลงตีพิมพ์ในนิวอิงแลนด์เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับทำเป็นมัลติเซ็นเตอร์ในคนไข้310คนในคนไข้ที่มีไฮพ็อกซีเมีย PF ratio น้อยกว่า300นะครับก็คืออาจจะยังไม่ค่อยซีเวียร์มากโดยที่กลุ่มนึงใช้ไฮฟลูออเรซอลแคนูลากับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นคอนเวนชั่นอลเทอราปีนะครับแล้วก็ดูเอาท์คัมที่28วันจะเห็นว่าคนไข้ส่วนใหญ่เป็นนิวโมเนียนิวโมเนียก็คงมีซีเวียร์เซปซิสอยู่ด้วยเป็นฮอสปิตอลแอคควายนิวโมเนียเป็นแคปเป็นแฮปและอันสุดท้ายก็คือเป็นเอ็กซ์ตร้าพัลมอรีเซปซิสนะครับเอาคำออกมาเป็นยังไงนะครับเอาคำออกมาเนี่ยในเรื่องของ intubation ที่28วันไม่ค่อยแตกต่างแต่สิ่งที่แตกต่างคือ ventilator free stay นะครับต่างกันค่อนข้าง significant นะครับในคนไข้กลุ่มที่เป็น high flow เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือในคนไข้กลุ่มที่เป็น non hypercapnic acute hypoxemic respiratory failure เนี่ย ค่อนข้างจะเอาคำดีนะครับรวมในแง่ของในคนไข้ที่ใช้ high flow ครับรวมถึง mortality ที่90วันด้วยเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยในคนไข้ที่ซีเวียร์ไม่เยอะนะครับ need respiratory support นะครับในคนไข้ที่มี severe sepsis septic shock pneumonia นะครับกลุ่มนี้เนี่ยแล้วมี hypoxemia เนี่ย high flow จะเป็นตัวที่ดีนะครับอันนี้เราพูดกันซอฟๆก่อนในคนไข้ที่ยังไม่รุนแรงนะครับทีนี้ถ้าเมื่อไหร่คนไข้มันรุนแรงขึ้นมาล่ะแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือกลุ่มนี้นะครับก็เทิร์น hypoxemic respiratory failure สิ่งที่ need ก็คือ mechanical ventilation ครับผมบอกแล้วว่าก่อนที่เราจะไปถึงว่าเราจะตั้งเวนติเลเตอร์หรือซัพพอร์ตคนไข้กลุ่มนี้อย่างไรเนี่ยอยากให้ดูอินซิเดนต์อันใหม่ล่าสุดก่อนนะครับEpidemiologyของคนไข้กลุ่มที่เป็น ARDS เนี่ยก็ทำกันมาหลายเปเปอร์ล่าสุดอันนี้เนี่ยเพิ่งลงตีพิมพ์เมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับในจามาเรื่องลังเซฟสตัดดี้นะครับตัวลังเซฟสตัดดี้เองเนี่ยดูเรื่องของ ICU incident แล้วก็เอาท์คัมของคนไข้ ARDS นะครับโดยเขาประเมินหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น clinician recognition เรื่องของ ventilator management เรื่องของ adjunctive therapy ต่างๆโดยเขา depend on ARDS Berlin definition คือ definition อันใหม่นะครับโดยเขา observational 4สัปดาห์นะครับใน ICU 459 ICU จาก5ทวีป50ประเทศนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายว่า50ประเทศอันนี้ไม่มีประเทศไทยนะครับคนไข้ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดเกือบ 30,000 คนเห็นว่า 10% เป็น ARDS นะครับเพราะฉะนั้นใน ICU เนี่ย ARDS เขาต่างประเทศก็ประมาณน่าจะตกประมาณ 50% แต่สังเกตดูอัตราตายอัตราตายจะตกที่ประมาณ 35-45% นะครับโดยสังเกตไหมครับว่า My ARDS เองก็ตายเยอะ PF ratio น้อยกว่า300เองเราลองดู PF ratio น้อยกว่า300นะก็คือคนไข้ที่เราดูอยู่ใน ICU เนี่ยนึกภาพ PF ratio 300ถ้าตั้ง FiO2.4ก็คือ PL 220ติด Z ก็ยังได้100อยู่เลยถูกไหมครับงั้นคนไข้กลุ่มนี้แหละที่แต่คนไข้กลุ่มนี้ตายเยอะนะครับที่ลองมาลงรายละเอียดนิดนึงสิว่าแล้ว prevalence ของ my ประมาณเท่าไหร่ก็ my ประมาณ 30% moderate 46 ARDS 23นะครับโดยเกือบทั้งหมดจาก 3,000 คนเนี่ย 2,300 กว่าคนเนี่ยเกิดใน48ชั่วโมงแรก48ชั่วโมงแรกแต่ clinician recognition ARDS เนี่ย เขา definition ก็คือเขาจะดูที่ day แรกว่าหมอที่รักษาเนี่ยคิดถึง ARDS หรือยังพบว่าคนไข้ที่ admit เข้ามาและสุดท้าย turn ARDS เนี่ย ถ้าเป็น my ARDS เนี่ย clinician recognition แค่ 50% ถ้าเป็น severe ARDS recognition หน่อยเยอะหน่อยก็คือประมาณ 80% ก็แสดงว่าก็ยังหลุดอีก 20% ที่เข้ามาและ clinician ยังไม่ได้ recognition ว่าเป็นและสุดท้ายเทิร์นเป็นนะครับทีนี้มันมีเอฟเฟกต์อย่างไรในการที่เข้ามาถึงปุ๊บแล้วเราไม่ได้นึกถึงว่าเป็นหรือจะเป็นแล้วสุดท้ายเป็นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น เขาพบว่าคนไข้เนี่ยน้อยกว่า2ใน3คนไข้ที่เป็น ARDS เนี่ยได้รับ tidal volume น้อยกว่า8แปลว่าคนไข้อีก1ใน3เนี่ยได้ tidal volume มากกว่า8นะครับและ 80% ที่ได้ PEEP น้อยกว่า12นะครับงั้นส่วนใหญ่ก็คือกลุ่ม low PEEP นั่นเองนะครับก็คือ PEEP ค่อนข้างต่ำโดยที่ถ้า clinician recognition ว่าคนไข้เป็น ARDS เนี่ยจะ associate กับได้ PEEP ที่สูงขึ้นได้ muscle relaxant มากขึ้นหรือว่าสุดท้ายแล้วอาจจะได้ prone position นะครับนั่นจะเห็นว่า recognize เนี่ยมันค่อนข้างน้อยทีนี้ risk factor ของส่วนใหญ่ของ ARDS paper นี้ก็คือเป็น pneumonia กับเป็น extra pulmonary sepsis นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนไข้2กลุ่มนี้ยังไงมันก็เป็นคนไข้กลุ่มที่เราจะพูดวันนี้นะครับก็คือ severe sepsis shock pneumonia ก็มาประมาณนี้นะครับเป็น risk factor ที่เกิด ARDS แน่ๆเพราะฉะนั้น major หลักก็คือ ARDS
ของ ARDS ก็คือกลุ่มคนไข้ Severe Septic Shock นั่นเองครับจะสังเกตเห็นว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยเรา recognize ที่มันคนไข้ที่มันหลุดคือไปเป็นทีหลังเนี่ยหลุดค่อนข้างเยอะพอสมควรอ่ะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือเห็นพีปไหมครับถ้าพีปเนี่ยในคนไข้กลุ่มที่มี ARDS จะใช้แค่ 7.4 ในคนไข้ CVS ก็ใช้ประมาณ10นะครับแปลว่าอะไรแปลว่า day แรกของการ setting เนี่ยพีปส่วนใหญ่มันไม่ได้เยอะมากทางที่สุดท้ายแล้วคนไข้เทิร์น ARDS เพราะฉะนั้นในเปเปอร์นี้เขาก็สรุปว่าอะไรเขาก็สรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินซิเดนต์แค่ 10% ใน ICU แต่มันเป็นซินโดรมที่ค่อนข้าง under recognized แล้วก็ under treat นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือมันบางทีเนี่ยต่อให้เป็น moderate ARDS PF ratio 200ตั้ง FiO2 ไว้จุด4เนี่ยเราก็ยังได้เลยครับเราก็ยังได้ PaO2 80ถ้าติดแซดปลายนิ้วมันก็ยังสูงอยู่ดีบางทีถ้าไม่ได้เจาะบัตรแก๊สเลยแซดก็898 99 101 98 99 101ทีเราก็อาจจะ under recognize ว่าคนไข้กลุ่มนี้อาจจะไม่ได้เป็นเลยก็ได้จะไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ prevention แล้วก็ตั้ง ventilator แบบhigh tidal volume low peep หรืออะไรก็แล้วแต่ fluid มหาศาลเงี้ยซึ่งตรงพวกนี้อาจจะเป็นตัว precipitate ให้คนไข้กลุ่มนี้เกิด turn ARDS ต่อมานะครับนี่มาดูว่าคนไข้กลุ่มนี้เวลามีinflammation นะครับแล้ว turn ARDS เนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราดู pathological stage ของคนไข้กลุ่มนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น3 stage ก็คือกลุ่มที่เป็น exudative phase นะครับอันนี้ normal exudativeproliferative แล้วก็ fibrosis นะครับในช่วง exudative เนี่ยเวลามี inflammation ก็แน่นอนก็มี leakage ใช่ไหมก็มีการหลุดลอกของพวกเซลล์ต่างๆทั้งบองเคียวแล้วก็ alveolar cell นะครับมีการ form hyaline membrane มี neutrophil มาอุดมีเซลล์อักเสบมาอุดอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ flood leak มันไม่ใช่แค่ชั้นแต่มันคือ dead space ด้วยนะครับ dead space สิ่งที่ตามมาจาก dead space ก็อาจจะมีเรื่องของ pulmonary hypertension เกิดขึ้นมีการ influx ของ protein rich fluid เข้ามาในนี้เพราะฉะนั้นมันก็มี flooding น้ำท่วมเป็นชั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายก็ต้อง healing ตัวเองนะครับ healing ตัวเองก็เริ่มมีการ repopulateก็มี proliferation ของ alveolar cell type ต่างๆมามีการ resorption ของ edema fluid ออกไปแล้วก็มี macrophage มาเก็บกินอะไรต่างๆที่เป็นเศษซากนะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่ proliferative phase แต่ยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วมี injury มันก็ต้องมีแผลเป็นนะครับแผลเป็นก็ turn fibrotic phase นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ turn เรา treat inflammation ได้ไม่ดีนะสุดท้ายเองคนไข้เองหลังก็อาจจะไม่ได้กลับมาดี 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะมี fibrosis เกิดขึ้นเชสฟิล์มของคนไข้กลุ่มนี้เวลาเราเห็นเป็นดิฟฟิวส์ถูกไหมครับแต่พอ CT ไปทีไรปุ๊บเราก็จะพบว่าคนไข้ของเราเนี่ยไม่ได้นอร์มอลอย่างที่เราฟิล์มมันไม่ได้ดิฟฟิวส์หรือโฮโมเจเนียสแบบที่เชสฟิล์มเราเห็นนะครับซึ่งรูปนี้ทุกคนคงพอรู้ดีถ้าใครดีลกับเรื่อง ARDS เยอะๆเราก็จะพบว่าเป็นไงครับคนไข้ของเราเวลาไป CT ปุ๊บมันเป็นลักษณะแพทเทิร์นที่เป็นพาโลจีที่มันเป็นกราวิตี้ดีเพนเดนต์ข้างบนเนี่ยเป็นรังปกตินะครับเป็นรังที่ดูดีเพราะฉะนั้นในขณะที่เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราเวนติเลตคนไข้ด้วยไทดอลวอลุ่มธรรมดาเนี่ยรังส่วนเล็กๆตรงนี้ที่เป็นเบบี้รังเนี่ยจะได้ไทดอลวอลุ่มปริมาณมหาศาลงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวอลุ่มทอมาหรือไทดอลวอลุ่มที่มันเยอะเกินไปในที่เล็กๆนะมันก็เกิดสเตรนขึ้นนะครับปริแตกนะครับปริแตกมันก็อินเฟลมถูกไหมครับอันถัดมาก็คือpressure มันก็จะเยอะตรงส่วนนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้า pressure มันเยอะมันก็มี stress เกิดขึ้นนะครับ stress อันนี้ขึ้นอยู่กับ transpulmonary pressure ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ plateau pressure ที่เราวัดกันจาก ventilator นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการหายใจด้วย tidal volume ปกติเนี่ยเมื่อลมเข้ามาส่วนนี้โทษทีครับลมก็จะเข้ามาส่วนที่2ด้วยรังส่วนนี้ก็จะหายใจเข้าก็จะเปิดหายใจออกก็จะปิดเปิดเกิด shearing injury ขึ้นนะครับก็มีสิ่งที่เราเรียกว่า atrial trauma เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนรังส่วนนี้ก็เป็นชั้นไม่เคยเปิดเลยด้วยไทดอลวอลุ่มปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยรังส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำไฮพ็อกซีเมียนะครับแต่ก็ไม่มี ventilator induced lung injury เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น injury 3อันไม่ว่าจะเป็น volume baro หรือว่า atrial trauma ก็ทำให้เกิดinflammation ที่เพิ่มมากขึ้นก็คือไบโอทอมาซึ่งเราคอนเซิร์นตรงนี้เยอะเพราะเรารู้ว่าคนไข้ ARDS ของเราเนี่ยน้อยมากที่จะตายจากไฮพ็อกซีเมียส่วนใหญ่ตายจากมัลติออร์แกนเฟลเลียร์อินเฟลเมชันที่มันไม่หายสักทีนะครับทีนี้ที่ผมจะลงนิดนึงก็คือบาโรทอมาเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของไฮทรานซีเพรสเชอร์บางคนบอกว่าเอ๊ะพาโตเพรสเชอร์เนี่ยเราตั้งเพรสเชอร์บอกเพรสเชอร์เกิน30แล้วคนไข้ปอดชอบแตกคนไข้น่าจะมีบาโรทอมาไม่น่าจะดีอย่าตั้งเพรสเชอร์เกิน30แต่อันนี้ไม่ได้ทุกกรณีเพราะว่า
อย่างอันนี้เขายกตัวอย่างคนไข้เป่าทำเป็ดทำไมคนไข้เป่าทำเป็ดเวลาเราเจอนักดนตรีเป่าทำเป็ดเนี่ยเราวัด airway pressure เวลาเขาเป่าเนี่ยเอาalveolar pressure ได้ตั้งเท่าไหร่ครับประมาณ150แต่จริงๆแล้วเราจะพบว่าเวลาเขาเป่าเนี่ยเขาก็เกร็งหน้าท้องเกร็งไดอะแฟมไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย pleural pressure มันก็ขึ้นไปด้วยประมาณ140เพราะฉะนั้นเนี่ย transitory pressure ก็คือ pressure ในลบ pressure นอกเนี่ยจริงๆก็แค่10เองเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย plateau pressure เองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเดียวที่เป็นตัว determine barotrauma นะครับตัวที่ determine barotrauma จริงๆก็คือ high transitory pressure เช่นบางทีเนี่ยเราไปตั้ง plateau pressure หรือตั้ง PCV น้อยๆเช่นตั้ง PCV ไปสัก10นะครับแต่จริงๆแล้วปล่อยคนไข้หอบคนไข้สูดซะจน create pleural pressure เนี่ยเป็น negative pressure ซะลบ15เพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว transient pressure คือ25เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้ก็มี barotrauma ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัว pleural pressure อย่างเดียว barotrauma ตัว determine ก็คือ transitory pressure นะครับทีนี้เรารู้ว่าการที่เราเวนติเลตไม่ดีเนี่ยมันทำให้เกิดเวนติเลเตอร์อินดิวซ์ลังอินจูรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทรีตแต่จะทรีตได้เราก็ต้องรีคอกไนซ์ได้เราก็ต้องวินิจฉัยนะครับงั้นล่าสุดก็เป็นเบอร์ลินเดฟินิชันนะครับเบอร์ลินเดฟินิชันเนี่ยใช้ในการวินิจฉัย ARDS นะครับโดยที่เราดูที่ไทมิ่งก็คือ1วินาทีเอ้ยโทษที1วีคนะครับก็คือเป็น XQ นะครับเชสฟิล์มต้องมีไบลัทเทอรัลโอเพซิตี้นะครับต้องเป็นดิฟฟิวส์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นอินฟลามเมชันมันก็ต้อง2ข้างมันเลือกข้างเดียวไม่ได้ถึงจุดกำเนิดอาจจะอยู่ข้างเดียวสุดท้ายจะต้องเทิร์น2ข้างนะครับอันถัดมาก็คือต้องเป็นเลซี่เฟลเลียที่ไม่อธิบายด้วยฮาร์ดเฟลเลียหรือวอลลุ่มโอเวอร์โหลดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าหาริสแฟกเตอร์อะไรไม่เจอเนี่ยนีดออบเจคทีฟแอสเซสเมนต์ซึ่งเขาแนะนำว่าควรจะเป็นเอ็กโคนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าอย่า subjective คืออย่าคิดเองมากนะครับว่าเอ๊ะแต่ไม่ใช่แล้วก็คือถ้าใช้ echo ได้ก็อาจจะรู้เอาเรื่องของ heart failure กับ volume overload fluid overload ได้นะครับสมัยก่อนถ้าใครจำได้ก็คือเราดู pf ratio pf ratio เนี่ยถ้าน้อยกว่า300ก็เรียก acute lung injury ใช่ไหมแต่ปัจจุบันแล้วว่าทำไมต้องไปเรียก acute lung injury ด้วยก็มันโรคเดียวกันมันแค่ severe form กับ mild form แค่นั้นเองก็เป็น ARDS ให้หมดแต่เป็น mild moderate severe โดยกำหนดไว้ว่าต้องเป็น PF ratio ที่ CPAP มากกว่า5หรือ PEEP มากกว่า5ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็น Berlin definition เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้อง early recognize โดยดูที่โดยเอา Berlin definition มาจับนะครับเพื่อที่จะเราจะได้วินิจฉัยได้ถูกแล้วก็ prevent ได้ทีนี้การรักษาเนี่ยแบ่งเป็นอะไรอันที่หนึ่ง supportive management ก็รักษาจิปาถะอะไรผมไม่ได้พูดถึงนะครับอันถัดมาที่สำคัญก็คือ underlying condition เพราะเราไม่มียาแก้ ARDS นั้นอะไรเป็นสาเหตุให้เกิด ARDS ก็ต้องแก้ให้หมดนะครับแต่มาดู specific treatment specific เขาจะเน้นที่อะไรอันที่หนึ่งก็คือ investigation นะครับหรือเราต้อง diagnose cognition ให้ได้นะครับแล้วก็การรักษาซึ่งรักษาหลักๆก็คือเป็นเรื่องของ ventilatory management ส่วน non ventilatory management ก็มีอีกนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น chest film ultrasound echo นะครับ CT บ้องนะครับ biopsy พวกนี้ช่วยหมดนะครับแต่เราต้องเลือกให้ดีว่ากลุ่มไหนอยากจะทำอะไรนะครับกลุ่มไหนมี indication ที่จะต้องทำอะไรแต่ตัวการรักษาเองเนี่ยก็จะเห็นว่าสำคัญก็อยู่ที่ตัว ventilation นะครับ ventilation ตอนนี้เนี่ย evidence มันมีอะไรบ้างนะครับนอกเหนือจาก ventilation ก็คือ non ventilatory management ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะมาลงรายละเอียดเรื่องของ ventilatory management นิดนึงนะครับหลักการตั้ง ventilator ใน ARDS ไม่ต้องคิดอะไรมากอันที่หนึ่งก็คือคนไข้กลุ่มนี้มี hypoxic respiratory failure เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้อง collect oxygenation ให้ได้จะ collect oxygenation ให้ได้ก็ไม่ยากก็อัด pressure เข้าไปในปอดอัดเพรสเชอร์เข้าไปในปอดให้ลังมันโอเพนถ้าลังมันโอเพนได้มีแอร์เวย์เพรสเชอร์พอลังโอเพนได้ไฮปอกซิเมียก็หายนะครับงั้นเราต้องรีคุยคือเปิดมันให้ได้แต่ปัญหาก็คือเราจะเปิดมันอย่างไรไม่ให้มันอินจูรี่คือเพราะงั้นเราต้องเปิดมันพร้อมๆกันเราต้องโปรเทคเป็นในตัวด้วยก็คือไม่ให้มันเกิดโวลูมทอมาบาโรทอมาแล้วก็อาร์ทีเล็กทอมานะครับนี่เราจะทำอะไรได้บ้างอันที่1เรากลัวเรื่องของวอลูมทอมากับบาโรทอมาเราก็ต้องลิมิตสเตรสกับสเตรนให้ได้นะครับเพรสเชอร์กับวอลูมก็ต้องคอนโทรลแม้ตัวที่ลิมิตได้แล้วก็ลิมิตได้ด้วยโลไทดอลวอลูมนะครับนี่มาดูซิว่าเปเปอร์โลไทดอลวอลูมเนี่ยมันทำกันมานานแต่สุดท้ายมันมาจบด้วยเปเปอร์สุดท้ายนะครับเปเปอร์สุดท้ายก็คือเปเปอร์ของ ARDS network เห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการทำกันมาตลอดนะครับ100กว่าคนบ้าง50กว่าคนบ้างแต่สุดท้ายมันจะเปรียบเทียบอยู่ที่ประมาณ10กับ7ก็ไม่ significant นะครับไม่มี benefit ชัดเจนมีเปเปอร์ของ Amato เปเปอร์เดียวที่50คนแล้วเปรียบเทียบ12กับ6แล้วมี benefit ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมาจบด้วยเปเปอร์800กว่าคนเปรียบเทียบ6 cc กับ12 cc per kilo ของไ
Tidal Volume และพบว่ามี benefit ชัดเจนมากตรงนี้มันตกจบไปค่อนข้างนานแล้วว่า Tidal Volume 6เนี่ยดีแน่ๆนะครับ12เนี่ยไม่ดีแน่ๆนะครับ7 8น่าจะพอโอเค9เกินกว่า8เนี่ยดูไม่น่าจะมี benefitนะครับดูน่าจะแย่ในคนไข้ AIRD ซึ่งไม่ควรซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราลิมิตที่วอลุ่มก็ลิมิตตัวสเตรนได้นะครับทีนี้มาดูเพรสเชอร์ซินะครับเพรสเชอร์เราก็อยากจะลิมิตงั้นถ้าเป็นไปได้ในกรณีที่เราไม่ได้วัดพูรอเพรสเชอร์นะครับเมื่อเราไม่ได้วัดพูรอเพรสเชอร์เนี่ยพลาโตเพรสเชอร์ก็คิดประมาณ30ไปก่อนได้ไหมบางคนบอกเอาสัก28ก็แล้วกันเพราะฉะนั้น28ถึง30เนี่ยเป็นเพรสเชอร์ที่ลิมิตที่เราไม่อยากจะทำให้เกิดบาโรทอมานะครับแต่ยังไงก็ตามในคนไข้บางคนที่เชสต์วอลคอมเพลนซ์ต่ำมากเราคิดว่าเช่นคนไข้แอบเดอร์มินอลไฮเปอร์เทนชันแล้วเราคิดว่าพูรอ25เนี่ยพูรอ25แล้วจะไปเวนติเลตยังไงเพราะว่าเราจะเอาพลาโตเพรสเชอร์ไม่ให้เกิน30ก็มีที่เวนติเลตอยู่5มันก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราบอกแล้วว่าอินจูรีของบาโรทอมามันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับทรานส์โทรีเพรสเชอร์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้พูรอเพรสเชอร์เองเนี่ยเราสามารถลิมิตได้เช่นถ้าคนไข้คนนี้เนี่ยมีพูรอเพรสเชอร์อยู่25เราเวนติเลตไปจนพาโตเพรสเชอร์45เนี่ยจริงๆทรานส์โทรีเพรสเชอร์ก็แค่20จริงๆปอดไม่แตกลังอินจูรี่ก็ยังไม่น่าจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถลิมิตเพรสเชอร์ได้ถ้าไม่คิดอะไรมากผมแนะนำลิมิตที่30ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าจะมีเชสต์วอลคอมแพนต่ำก็ควรจะต้องวัดพูรอเพรสเชอร์โดยการใส่อิโซเวเจียลบัลลูนแล้วก็วัดพูรออิโซเวเจียลเพรสเชอร์ดูเพื่อ represent ถึงพูรอเพรสเชอร์แล้วดูซิว่าอย่างน้อยก็คีปทรานส์โทรีเพรสเชอร์อย่าให้มันเกิน25อันนี้น่าจะโอเคนะครับทีนี้ลิมิตวอลุ่มลิมิตเพรสเชอร์ไปแล้วก็มีคนพูดถึงอีกอันนึงว่าทีนี้แล้วมีคนพูดถึงเรื่องของคอนเซปต์เรื่องของ driving pressure นะครับทีนี้ driving pressure คืออะไรนะครับ driving pressure คิดง่ายๆก็เอาพาโตมาลบกับพีฟนะครับโดยเราบอกว่าตัว driving pressure เองเนี่ยคือถ้ามันเป็นตัวแปรระหว่าง tidal volume กับ compliance นะครับเพราะฉะนั้นถ้า compliance ดี tidal volume ก็น่าจะเยอะหน่อยก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโดยลิมิตที่ driving pressure โดยเขาพยายามทำการศึกษานะครับโดยพบว่าเพิ่ม driving pressureไปเรื่อยๆนะครับ mortality ก็ยิ่งเพิ่มนะครับแต่ถ้าเราคอนโทรล driving pressure ได้ดีๆเนี่ยโดยที่ driving pressure เท่าเดิมเนี่ยถึงพีฟจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้า driving pressure เท่าเดิม mortality ก็เท่าเดิมไม่ได้ขึ้นอยู่กับพีฟที่เพิ่มขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับ driving pressure นะครับแต่ถ้า driving pressure ลดลง mortality ก็ลดลงเพราะฉะนั้นเขาคิดว่า driving pressure เป็นตัว predict เรื่องของ survival ของคนไข้ที่เป็น ARDS ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตัวอามาโตมันเป็นเปเปอร์ของอามาโตเองแต่เนื่องจากว่าเปเปอร์เนี่ยเขาไม่ได้เป็น RCT เขาเอาเปเปอร์เก่าๆมา analyze นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันเองถ้าจะเอา driving pressure มาเป็นตัวเซตมาเป็นสารณะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะต้องรอ RCT อีกอันนึงแต่ว่าผมคิดว่าตัวนี้ออกมันก็ทำให้เราสบายใจได้ระดับนึงว่าถ้าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย driving pressure ไม่เกิน15เนี่ยมันน่าจะพอโอเคนะครับแต่ยังไงก็ควรจะดูทาง driving pressure ทาง tidal volume ไปด้วยนะครับ tidal volume มันก็คงไม่ควรจะเกิน6แต่บางทีเนี่ยถ้ามัน8แล้ว driving pressure มันโอเคผมก็โอเคนะครับงั้นอันนี้เป็นอีกตัวนึงที่สามารถเอามาลิมิตเรื่องของ ventilator induced lung injury ได้นะครับอันนี้คือที่ประมาณ15นะครับน่าจะเป็นตัวที่แบบพอโอเคนะครับทีนี้เราไปลิมิตstress strain driving pressure แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วคนไข้เรากำลังไฮปอกซีเมียนะครับกำลังจะแย่นะครับเราจะทำยังไงล่ะเพราะว่าลด tidal volume ก็ลด driving pressure ก็จะลดนะครับ pressure ก็ลิมิต30ก็ไม่ให้เกินนะครับแต่คนไข้เราไฮปอกซีเมียอันที่1ต้องคอลเลกต์ไฮปอกซีเมียให้ได้ต้องอัด pressure เข้าไปนะครับอันที่2คนไข้เราเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเอาเวลามันกำลังปิดเปิดๆอยู่เราจะใช้อะไรไปถ่างมันคาเอาไว้ดีล่ะนะครับงั้นอันที่จะถ่างได้อันที่จะเพิ่ม mean airway pressure ได้ดีที่สุด collect oxygenation ได้ดีสุดแล้วก็ถ่างมันคาเอาไว้ไม่ให้มันปิดเปิดๆก็คือ PEEP แต่นี่ปัญหาของ PEEP ก็คือจริงๆแล้วถามว่า PEEP เองก็เป็น dynamic strain เหมือนกันเอ้ยขอโทษเป็น static stress เหมือนกันนะครับการที่เราแบบถ่างมันเอาไว้แล้วคามันเอาไว้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เพิ่มสเตรนทั้งคู่แต่ถ้าเราไม่เปิดแล้วไปปล่อยให้มันปิดเปิดถ้าเราไม่เปิดลังคอมแพลนซ์ไม่ดีแล้วต้องไปใช้เพรสเชอร์เยอะๆเพื่อที่จะให้ได้ทะลุแค่6เนี่ยอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยสเตรทเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นพีฟน่าจะเป็นตัวที่มีเบเนฟิตแน่ๆนะครับเพียงแต่ปัญหาของการตั้งพีฟก็คือ
เราจะตั้งเท่าไหร่ล่ะนะครับการตั้งพีฟก็ต้องมีทาร์เก็ตถ้าทาร์เก็ตของการตั้งพีฟคือออกซิเจนเนชันอันนี้ไม่ยากก็ใส่มันเข้าไปเมื่อไหร่ Z เกิน90หรือPL2 เกิน60 60หรือ PL2 เกิน55 60อันนี้มันก็โอเคถูกไหมที่ FL2 น้อยกว่าจุด6เนี่ยที่ปัญหาคือการตั้งพีฟเองเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าทาร์เก็ตคือออกซิเจนเนชันอย่างเดียวเพราะอย่างที่บอกคือถ้าทาร์เก็ตคือออกซิเจนมันไม่ยากนะครับแต่ทาร์เก็ตของเราคือ prevent atrectoma ด้วยนะครับเพื่อลดตัวไดนามิกสเตรสด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงล่ะให้มันดีนะครับทีนี้ก็มาดูก่อนว่าแล้ว try ARDS network ทำยังไงล่ะ try ARDS network เนี่ยคิดไม่ยากนะครับก็คือตั้ง target oxygenation ไว้55ตั้ง target oxygen set ไว้เกิน88แล้วก็สร้างตารางขึ้นมานะครับถ้า set ไม่ถึง88ก็ถ้าลองช่องแรกสิ0.3 peep 5ถ้า set ไม่ถึง88ก็ย้ายช่อง2ช่อง3ช่อง4ไล่ไปเรื่อยๆคือ peep FL2 tableแต่จะเห็นว่า PFL2 table เนี่ย target คือ oxygenation อย่างเดียวนะครับแต่ไงก็ตามถามว่าจะใช้ผิดไหมก็คงไม่ได้ผิดอะไรมากเพราะ mortality มันก็ mortality มาตรฐานของคนไข้เป็น ARDS ไม่ได้ตายเยอะตายน้อยไปกว่าปกติอะไรนะครับอันนี้เป็นโปรโตคอล ARDS network นะครับใน paper ที่ทำเปรียบเทียบ low tidal volume กับ high tidal volume เพราะฉะนั้น PFL2 table นี้ target คือ oxygenation อย่างเดียวนะครับทีนี้ปัญหาก็คือการที่ target oxygenation อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ prevent atrectoma ได้นะครับหรืออย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราทำ high peep มันจะดีขึ้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีประมาณ2004เนี่ยคนก็เปรียบทำ paper เปรียบเทียบ high peep low peep กันออกมาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีเรื่องของ alveolar tie ก็เปรียบเทียบ high peep low peep โดยตั้ง table นะครับโดยตั้ง tablehigh peep ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นมี table low ก็คือ table เดิมเมื่อกี้นี้อันนี้เป็น table high สิ่งที่อยากให้สังเกตคือ table high เริ่มต้นที่ peep ประมาณ12นะครับนั้นจะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่เขาได้แอกคนไข้เป็น ARDS นะครับตัว high เริ่มต้นที่12ในขณะที่มี express try นะครับก็เปรียบเทียบนะครับก็คือตั้ง low tidal volume ใส่ peep ตั้ง tidal volume 6กลุ่ม high นะครับแล้วก็อัด peep เข้าไปเรื่อยๆจนกว่า plateau จะแตะ30เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัว express try หรือว่าตัว love try นะครับอันนี้ก็มี requirement maneuver เติมเข้ามาด้วย3 try เนี้ยออกมาคล้ายๆกันเลยก็คือ high peep กับ low peep เนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างนะครับในแง่ของmortality outcome เพราะฉะนั้นเนี่ย high peep มันดูเหมือนจะไม่มี benefit หรือเปล่าแต่จริงๆแล้ว paper พวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นโปรโตคอลกับทั้งหมดเลยนะครับมันไม่ได้ approach ตาม physiologic นะครับแล้วทำยังไงดีล่ะแต่ก็มีคนเอา3ทายเนี้ยมาทำเมตาอนาลิซิสอันนี้ยังอยู่ที่เลิฟทายอยู่นะครับเอา3อันเนี้ย3ทายเนี้ยมาทำเมตาอนาลิซิสดูนะครับก็คือทั้งเอาวิโอไลทายเลิฟทายแล้วก็เอ็กซ์เพรสทายนี้ลงตีพิมพ์ไปตั้งแต่ปี2010ใช่ไหมครับพบว่าอะไรพบว่า3ทายเนี้ยมันเนกาทีฟหมดมันเป็นเนกาทีฟทายหมดแต่พอเอามาทำเมตาอนาลิซิสรวมกันแล้วเนี้ยปรากฏว่าในกลุ่มที่เป็นARDS ถ้าเทียบกับ Berlin definition ปัจจุบันก็คือ moderate to severe ใช่ไหมครับในกลุ่มตัวนี้ไม่วิดเอา ARDS ก็คือพวก ALI ก็คือ mild ARDS นั่นเองก็เห็นว่าถ้าเป็นกลุ่ม moderate to severe ARDS เนี่ยลดอัตราตายได้นะครับแล้วก็ลดระยะเวลาที่ต้อง on mechanical ventilation ได้นะครับในคนไข้กลุ่มที่เป็น moderate to severe ARDSนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า high peep ดูเหมือนมี benefit นะครับในกลุ่มคนไข้ที่ severe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมตอนนี้เนี่ยก็คือถ้าคนไข้เป็น mild ARDS เนี่ยก็ตั้งไปเถอะแต่ว่าจะเป็น peep FI2 table ก็ได้นะครับหรือจะทำมากกว่านั้นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่า high peep อาจจะ benefit ไม่ได้ชัดเจนมากนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ PF ratio น้อยกว่า200แล้วเนี่ยนะครับstrategy ที่จะใช้ peep เนี่ยผมว่าควรจะเป็น strategy ที่ค่อนข้างไฮนิดนึงนะครับถ้าเป็นกลุ่มถ้าดูตาม alveolar tie เนี่ย peep อาจจะอัพขึ้นมาถึง12แต่ในชีวิตจริงผมอาจจะยังไม่อัพถึงขนาดนั้นแต่แน่นอนว่าผมว่าสูงนะครับอันถัดมาแล้วถ้ามันเวียมากล่ะถ้ามันซีเวียมากเรามี strategy อะไรอีกบ้างไหมที่พอจะช่วยก็มีเรื่องของ requirement maneuver เติมเข้ามานะครับ requirement maneuver เนี่ยสเต็ปคือหลักการคืออะไรหลักการคือลังที่มันปิดต้องไปเปิดมันให้ได้ปัญหาของลังที่คอลแลปส์แล้วเนี่ยพีฟธรรมดาเนี่ยเมื่อไหร่ที่ลังมันปิดแล้วเนี่ยไอ้พีฟ10พีฟ12เนี่ย
จริงๆแล้วมันไม่สามารถเปิดได้โอกาสที่มันจะเปิดได้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาคนไข้ที่เป็น ARDS ไป CT และในขณะที่ CT ก็ทำ PV curve ด้วย PV curve ก็ไม่มีอะไรมากค่อยๆใส่ลมไปในปอดใส่เข้าไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดใส่วอลลุ่มเข้าไปวัดเพรสเชอร์ใส่วอลลุ่มไปวัดเพรสเชอร์นะครับโดยที่ลักษณะ PV curve ของปอดเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปตัว S นะครับอันนี้เวลาเราใส่ไปเพรสเชอร์ก็ขึ้นวอลลุ่มขึ้นเพรสเชอร์ขึ้นวอลลุ่มขึ้นทีนี้เรารู้ว่า PV curve เนี่ยสโลปของมันก็คือ compliance ถูกมั้ยครับจะเห็นว่าช่วงโลลังวอลุ่มเนี่ยคอมเพลนซ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าสโลปไม่ค่อยดีแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าโลเวอร์อินเฟคชันพอยต์เนี่ยสโลปมันค่อนข้างดีนะครับสโลปมันก็จะดีขึ้นในคนปกติเนี่ยจุดที่เหนือโลเวอร์อินเฟคชันพอยต์เนี่ยคือจุดที่หลังน่าจะเปิดหมดนะครับแต่ปรากฏว่าเราเอาคนไข้กลุ่ม ARDS ไป CT เราพบว่าเหนือโลเวอร์อินเฟคชันพอยต์เนี่ยหลังปิดเรียบร้อยหลังไม่เห็นจะเปิดอะไรได้ตรงไหนเลยหลังก็เปิดได้แค่ประมาณเนี้ยนะครับนิดหน่อยแต่ถ้าเราเปิดใส่เพรสเชอร์เข้าไปจนถึงสักประมาณ40หรือเยอะๆหน่อยนะครับลังมันเปิดหมดแต่เวลาถอยกลับมาเนี่ยที่จุดที่เป็น lower infection point เช่นเมื่อกี้เนี่ย pressure 10คือ lower infection point ใช่ไหมแต่10ขาขึ้นตึ๊ดๆๆได้ลังวอลุ่มแค่นี้แต่เราโอเพนไปถึง40แล้วถอยกลับมาที่10เนี่ยลังวอลุ่มมันดันเยอะนะครับเยอะกว่าเพราะเรารู้ว่า PV curve ขาขึ้นกับขาลงมันไม่เท่ากันเนี่ยนี่เป็นที่มาของการทำ recruitment maneuver บวก decremental pipetation นะครับซึ่งในคนไข้ที่ CVIDSที่ยังไม่คิดจะไปใช้ alternative treatment วิธีอื่นเป็นวิธีที่น่าสนใจที่จะทำนะครับโดยคอนเซ็ปต์ไม่มีอะไรมากต้องประกอบด้วย2อันก็คือ1อบเปิดไปให้สุดก่อนพอเปิดสุดก่อนด้วยการทำ recruitment maneuver เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นค่อยถอยมานะครับแล้วไตเติดหาจุดที่ compliance ดีที่สุดนะครับงั้นหลัง recruitment หรือ recruitment maneuver เนี่ยมันก็มีหลาย strategy ให้เลือกนะครับเพียงแต่คอนเซ็ปต์ก็คือต้องเพรสเชอร์สูงพอนะครับที่จะเปิดลังให้ได้อย่างเช่นที่อันเก่าก็เป็น40ใช่ไหมครับหรืออินเตอร์มิเตนต์ค่อยๆสเต็ปไวส์ขึ้นไปทีละนิดทีละนิดเช่นตั้ง PCV inspire pressure 15แล้วก็สเต็ปพีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ25 30 35 40 45นี่เป็นต้นนะครับแล้วก็ถอยกลับมาจบที่พีประมาณ25หรือ20ก็ได้ครับอันนี้เป็นรีคูลเมนต์เสร็จเรียบร้อยงั้นถ้าเราทำ RM เสร็จเรียบร้อยก็มาถึงเรื่องของรีคูลเมนทอลปีไตเตชันเช่นผมฟึบไปจนถึงโอเพนเรียบร้อยแล้วถอยกลับมาที่20ใช่ไหมถอยกลับมาที่20ปุ๊บผมก็จะรู้ว่า20น่าจะโอเวอร์ดิสเทนอยู่ลังคอมแพลนซ์ไม่ค่อยดีนะครับด้านลังคอมแพลนซ์ไม่ค่อยดีค่อยๆสเต็ปมาทีละ2เซนติเมตรทุก2นาทีนะครับแล้วก็ดูซิวัดคอมแพลนซ์แต่ละสเต็ปว่าเป็นยังไงนะครับถ้าพาราไลซ์แล้วก็ใช้ไดนามิกคอมแพลนซ์ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ง่ายๆแล้วก็ค่อยๆสเต็ปมาเพื่อหาจุดที่เป็นเบสคอมแพลนซ์เราจะรู้เบสคอมแพลนซ์ได้ลังก็ต้องคอลแลปแล้วคอมแพลนซ์ก็ต้องป่วยก่อนใช่ไหมครับงั้นเราก็รีคุยเมนต์อีกหนึ่งรอบแล้วก็กลับมาหาจุดออพติมัมที่ได้คอมเพลนซ์ที่ดีที่สุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เป็นเบสพีฟที่น่าจะโอเพนลังได้ค่อนข้างดีนะครับงั้นนี่ก็เป็นหลักการของรีคุยเมนต์แมนูเวอร์บวกดีเครเมนทอลพีไตเตชันงั้นปัจจุบันถ้าคนไข้ปกติเนี่ยถ้าคนไข้มาย ARDS เนี่ยจริงๆแล้วโลพีเทเบิลในคนไข้ที่ในหมอที่ไม่ถนัดรีคูลเมนต์แมนูเวอร์หรือการไตเตะพีเยอะๆเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าขอให้ aware ว่ามันมี my ARDS ถ้า my ARDS เนี่ยจะตั้งจะใช้โลพีเทเบิลก็คงไม่ได้อะไรมากแต่ถ้า moderate ARDS เนี่ยอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่า high พีเทเบิลน่าจะมี benefit แล้วก็ถ้า severe ARDS จริงๆเนี่ย recruitment maneuver บวก decremental pipetation อาจจะมี benefit ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรที่บอกว่าทำแล้วมันสามารถลด mortality ได้นะครับทีนี้ในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนไข้กลุ่มที่มีลังคอมเพลนซ์เชสวอลคอมเพลนซ์ไม่ดีนะครับเราไม่รู้จะทำยังไงเราพบว่าคนไข้ ARDS หลายๆคนมีเชสวอลคอมเพลนซ์ไม่ดีนะครับเช่นคนไข้ ARDS with pregnancy ARDS with abdominal hypertension ใช่ไหมครับabdominal chest wall compliance มันแย่มากเราตั้งเวนติเลเตอร์พาโตเพเชอร์ลิมิตไว้30ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับคือเรารู้ว่า chest wall compliance ไม่ดีเนี่ยพูลล็อกเพเชอร์จะติดบวกเยอะเช่นสมมติมีพูลล็อกเพเชอร์สักบวก10เงี้ยพูลล็อกเพเชอร์สักบวก10เนี่ยถ้าเราตั้งพีพ5แปลว่า AN expire ลังมันก็คอลแลปหมดถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าพูลล็อกเพเชอร์บวก10แล้วเราตั้งพีพไว้ตั้งแต่แรกเลยคือสักบวก10เท่ากันเนี่ยอย่างน้อยคีพทางที่เพเชอร์เท่ากับ0เนี่ยหลังมันไม่น่าคอลแลปมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนคิดถึงเรื่องของการตั้งเวนติเลเตอร์โดยไกด์ไบอิโซฟาเจียลเพรสเชอร์นะครับในคนไข้ที่เป็น ALI หรือ ARDS นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นอิโซฟาเจียลเพรสเชอร์เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยตั้งพีฟเท่ากับพูลล็อกเพรสเชอร์ก็คือคีฟทรานซิชั่นเพรสเชอร์เท่ากับ0แล้วค่อยๆสเต็ปขึ้นนะครับเอาคำออกมาเนี่ยดีแค่ PF ratio กับ
ลังคอมเพลนซ์เท่านั้นเองนะครับอย่างอื่นก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถามว่าใส่ไหมก็คงไม่ได้ใส่ทุกรายนะครับถ้าจะใส่จริงๆก็ตัดสินใจใส่เฉพาะคนไข้ที่เราคิดว่าเชสต์วอลคอมเพลนซ์ไม่ดีงั้นถ้าเชสต์วอลคอมเพลนซ์ไม่ดีเนี่ยผมคิดว่าน่าใส่นะครับเพื่อเราจะได้สามารถไตเติดพีฟได้นะครับว่าเราจะเริ่มต้นพีฟที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วสามารถลิมิตพาโตเพเชอร์ได้ว่าพาโตเพเชอร์เราใส่ได้ถึงประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้า PF ratio แย่ไปกว่านั้นอีกนะครับสุดท้ายคงต้องซัพพอร์ตด้วยโพรนกับนิวโรมัสคูลาร์บล็อกกิ้งเอเจนต์อันนี้เป็นออฟชอยเป็นชอยอันหนึ่งที่น่าสนใจที่จะมาใช้นะครับโพรนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าความและออกซิเจนเนชั่นดีแต่ไม่เคยมีแต่ทรายออกมาทีไรก็ไม่เคยดีสักทีนะครับจนสุดท้ายปี2013ก็คือตัวโพซิวาทรายออกมาเนี่ยเอาคำออกมาก็คือโพรน16ชั่วโมงติดกันในคนไข้ที่เริ่มต้น PF ratio น้อยกว่า150นะครับก็พบว่าเอาคำค่อนข้างดีสามารถลดมอร์ทาลิตี้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโพรนเป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจจะทำแต่ว่าควรจะเป็นที่ที่มีเฟสิลิตี้หรือมีความคุ้นเคยมีความเคยชินที่จะทำเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคว่ำเสร็จปุ๊บทิวหลุดนอยพีเนฟินหลุดอะไรนะครับผมว่าคนไข้จะตายจากคอมพลิเคชันของโพรนก่อนที่จะรอดจาก ARDS นะครับอันถัดมาเรื่องของนิวโรมัสคูลาร์บล็อกกิ้งเอเจนต์ถ้าสมมติว่าเราพาราไลซ์คนไข้แล้วตั้งเวนติเลเตอร์ให้สวยๆมีอินฟลามเอชันน้อยๆนะครับมันจะดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นอย่างทรายอันนี้ early ARDS คือไม่เกิน48ชั่วโมง paralyze ไป48ชั่วโมงนะครับโดยเอาคนไข้ที่ PF ratio น้อยกว่า150มานะครับโดยให้ซิสทาคูเลียมไปนะครับแล้วก็ตั้ง tidal volume ตั้งเวนติเลเตอร์ไปดีๆนะครับเอาคำออกมาเนี่ยจริงๆแล้ว paper นี่มันก็ซิกนิดหน่อยนะครับก็ประมาณ0.04นะครับคือ adjust baseline พอดี baseline characteristic ของคนไข้2กลุ่มไม่เท่ากันนะครับ PF ratio เดิมไม่เท่ากันแซดไม่เท่ากันพาโตไม่เท่ากันแต่พอ adjust baseline แล้วมันดูซิกนิดนึงก็คือตัวซิสนาโคเลียมเนี่ยคนไข้ดูรอดเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเห็นว่าเทรนด์ในการ paralyze เนี่ยก็ดูน่าสนใจเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ PF ratio แย่กว่า150นะครับตั้งเวนติเลเตอร์ยากๆคิดว่าลัง injury จะเยอะเนี่ย paralyze เองไม่ใช่ข้อเสียหายอะไรนะครับhigh frequency ใช่ไหมครับมันกลับมาฮิตอีกสักหนึ่งรอบช่วงหลายปีก่อนแล้วเสร็จปุ๊บ2ทายนี้ออกมาก็จบไปนะครับ oscillate trial กับ oscar trial ทายนึงไม่มี benefit อีกทายนึงตายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้ใหญ่ high frequency เนี่ยดูคงไม่น่าจะมี benefit อะไรแต่ตัวที่มาแรงที่สุดก็คือECMO นะครับโดย trial ใหญ่ที่ supportที่เป็น RCT support จริงๆก็คือมี CISA trial นะครับก็คือคนไข้ที่ transfer ไปรับ ECMO เนี่ยดูเอาคำน่าจะดีนะเมื่อเทียบกับไม่ได้ทำเอ็กโมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องของ respiratory support นะครับในคนไข้ severe sepsis เรารู้ severe sepsis septic shock เนี่ยเมนหลักของ respiratory failure ก็คงเป็น ARDS หรือ hypoxemic respiratory failure นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมจะนำเสนอวันนี้ก็มีแค่ว่าอันที่หนึ่งคือถ้าไม่ severe มากนะครับตัวที่น่าสนใจก็คือ high flow oxygenCannula นะครับ high flow via oxygen cannula อันนี้เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับส่วนถ้ากลุ่มที่เป็น ARDS แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเน้นวันนี้ก็คือ recognize มันให้ดีอย่า under recognize อย่า under treat นะครับพยายามนึกถึงมันเอาไว้โดยเฉพาะในคนไข้ที่มี risk factor แล้วนะครับเพราะมันค่อนข้าง common และต่อให้ mild เอง mortality ก็ค่อนข้างสูงนะครับ mild ARDS มาเองก็จะเห็น mortality ก็ตั้ง35ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงคนไข้จะยังไม่ได้เป็น ARDS สิ่งที่เราก็ต้องทำก็คือ prevent นะครับอย่าให้ ventilator อย่าให้ respiratory support ของเราเนี่ยเป็นตัว precipitate หรือเป็นสาเหตุทำให้เกิด ARDS นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มี risk factor เอง protective lung เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องคิดถึงและเริ่มต้นค่อนข้างเร็วนะครับแล้วพอเรา early recognize ได้ว่าคนไข้กลุ่มนี้เป็น ARDS แล้วไม่ว่าจะเป็น mild หรือ severeเรื่องของ protective lung strategy เนี่ยเป็นเรื่องสิ่งที่เราต้องคิดตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าถามผมเรื่องของ ventilation เนี่ย tidal volume น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ6 cc per kilo ของ predicted body weight pato pressure ไม่เกิน30นะครับถ้าเมื่อไหร่ PF ratio น้อยกว่า200 PEEP ต้อง PEEP เยอะ PEEP สูงเนี่ย higher PEEP เนี่ยน่าจะต้อง concern pato pressure diving pressure ไม่ควรเกิน15นะครับทีนี้ถ้า CO2 มันคั่งนักนะครับเราก็อาจจะทอลเลตได้ก็คือ permissive hypercapnia ได้ที่ pH นะครับประมาณสัก 7.2 ก็ได้โดยที่เรา accept PaO2 ที่ประมาณ60 55ถึง60นะครับอื่นๆก็คือเรื่องของ neuromuscular blocking agent prone แล้วก็ ECMO นะครับอันนี้เป็น alternative ที่เราน่าจะนึกถึงนะครับในแง่ของ respiratory support คนไข้กลุ่มนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับถามได้
ไม่มีใครสงสัยอะไรใช่ไหมครับถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรผมขออนุญาตจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ